วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดออกอาการกลัวจับกุมเพนกวินภริชชิวารักษ์เป้าหมายคือปรามม็อบ7สิงหาคมนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าขณะนี้ศาลจังหวัดธัญบุรีได้ออกหมายจับนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินและนายพรหมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าและแกนนำผู้ชุมนุมคนอื่นๆจากกรณีที่พนักงานสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลอง5ออกหมายจับในข้อหาความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือแพร่ระบาดออกไปร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานีเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยหมายจับนี้สืบเนื่องจากกรณีกิจกรรมว่าสีและการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มทะลุฟ้านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินที่ถูกควบคุมตัวหน้ากองบัญชาการตำรวจชายแดนภาค1เมื่อวันที่2สิงหาคม2564ไม่ว่าจะเป็นหมายศาลจังหวัดธัญบุรีที่ออกหมายจับนายภริชชิวารักษ์และนายพรหมสอนวีรธรรมจารีไม่ว่าประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินล้วนมีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1สิงหาคมและมีเป้าหมายไปยังการเคลื่อนไหวในวันที่7สิงหาคมทั้งมีเป้าหมายเพื่อการขยายผลและมีเป้าหมายในการป้องปรามนั่นก็คือขยายผลจากกรณีที่มีการเคลื่อนไหวในวันที่1และในวันที่2สิงหาคมนั่นย่อมเป็นการเคลื่อนไหวคาร์ม็อบอันเป็นการประสานและร่วมมือกัน3ฝ่ายกล่าวคือนายสมบัติบุญงามอนงเจ้าของนวัตกรรมกับนายณัฐวุฒิไสเกลือและนายภริชชิวารักษ์ขณะเดียวกันก็เพื่อป้องปรามไปยังการนัดหมายการชุมนุมในวันที่7สิงหาคมณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยริเริ่มโดยเยาวชนปลดแอกกับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยยิ่งเมื่อฟังคำประกาศของนายอานนท์นำพาที่ชุมนุมรำลึกการเคลื่อนไหวของแฮร์รี่พอตเตอร์ครบ1ปีกลยุทธ์ของรัฐบาลที่สำแดงผ่านกลไกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเป็นกลยุทธ์แบบเดิมด้านหนึ่งขยายผลจากการเคลื่อนไหวในอดีตด้านหนึ่งกดข่มและป้องปรามการเคลื่อนไหวใหม่เป้าหมายเฉพาะหน้าจึงเห็นได้จากประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงพร้อมกันนั้นก็เตะสกัดขาจากหมายจับซึ่งออกโดยศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อสร้างภาพการมิให้ภริชชิวารักษ์พรหมสอนวีรธรรมจารีเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องใจเป้าหมายอย่างแท้จริงของทุกกลยุทธ์ล้วนสร้างความไม่สะดวกให้กับการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่7สิงหาคมเป็นสำคัญยิ่งใกล้วันเสาร์ที่7สิงหาคมจึงยิ่งเด่นชัดในเรื่องของมาตรการถามว่าเมื่อมีหมายจับต่อนายภริชชิวารักษ์และนายพรหมสอนวีรธรรมจารีเช่นนี้จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวในวันเสาร์ที่7สิงหาคมต้องสะดุดหยุดชะงักหรือไม่ซึ่งเป็นไปได้น้อยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเมื่อการเคลื่อนไหวดำเนินไปโดยไม่มีแกนนำไม่มีเวทีปราศัยจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่ยากจะคาดหมายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน
อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ